วัตถุประสงค์ในการตั้งครั้งแรกเลยก็คือต้องการจะทำงานถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรวบรวมคนที่มีจิตที่จะสร้างงานถวายพระองค์ท่านเริ่มทำปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปปุ๊บก็ไปเจอปัญหาคือมันแล้งดินพังทลายก็ปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกเป็นแสนเลยฮะพอปลูกหญ้าแฝกเสร็จหญ้าแฝกใช้ไม่ได้กับพื้นที่เราครับเพราะว่ามันล่มต่อมาเราเริ่มทำฝายแต่ของเราห้วยใหญ่น้ำเยอะพังมากแต่พังเราซ่อมจนกระทั่งปีที่3เนี่ยก็เป็นที่มาของโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ปลูกต้นไม้สร้างฝายปลูกหญ้าแฝกนะครับแล้วก็ดับไฟป่ามิติของป่าม่อนพระยาแช่ถ้าป่าดีไม่มีหมอกควันการไม่มีหมอกควันก็คือคนก็ไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาก็คือเรื่องเศรษฐกิจตัวคนใช่ไหมครับเศรษฐกิจภาพรวมของภาครัฐก็คือไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไปรักษานั่นก็คือเรื่องสังคมและคนไม่เป็นโรค ก็เรื่องสังคมสาธารณสุขมันเกี่ยวพันหมดเลยถ้าจะพูดถึงรากแก้วก็เขามาทำงานกับโครงการฮาวฮักบอนพระยาแช่ตั้งแต่ปี2552เนี่ยตอนนั้นมีมาอยู่ประมาณ300คนต่อ1เทอมแล้วก็เพิ่มเป็น400เป็น700นักศึกษาเพิ่มทุกเทอมเลยโครงการมันก็เหมือนกับมีผลสำเร็จมาตลอดพอเป็นชุดรากแก้วปุ๊บเนี่ยเด็กก็เห็นปุ๊บโอ้โหมีน้ำมีอะไรป่าดีขึ้นมันก็เลยทิ้งให้ทำให้รากแก้วเนี่ยเหมือนกับอยู่บนฐานที่พอมีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งทำให้กว้างขึ้นในยุครากแก้วนี้เด็กมาเป็นพันคนเลยครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เด็กๆเสนอคือโครงการทำฝายมีเด็กกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มรากแก้วแหละไม่ได้เป็นการบังคับครั้งแรกนี่คือด้วยความที่เข้ามาเองโหวตเองหลังจากนั้นก็โพสต์ไปในเฟซนี่แหละก็ถามไปว่าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการรากแก้วบ้างแรกตอบมาแค่2คนเองที่อยากร่วมแล้วก็เหมือนกับชวนเพื่อนกันมาเนาะจาก2เป็น3เป็น4เป็น5ครั้งแรกอาจจะเป็นวิชาของอาจารย์แต่ครั้งที่2ไม่มีใครบังคับมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเราไม่ต้องหวังอะไรก็ได้แค่เราทำอย่างเต็มที่เราก็มีความสุขอะค่ะเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆเห็นน้ำเห็นทุกอย่างในปานรู้สึกดีค่ะภูมิใจมากเพราะว่ามาร่วมกับนักศึกษาแล้วก็ภูมิใจที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ป่าคงอยู่อย่างนี้ได้แต่ปีนี้ม่อนพญาแช่ยังไม่มีไฟไหม้อยากตอบแทนพื้นแผ่นดินลำพังเนาะเนื่องจากว่าเป็นคนลำพังตั้งแต่เกิดเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายธรรมชาติเราก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูค่ะถ้าเราทำไปทีละนิดหนูคิดว่าสักวันมันก็ต้องดีขึ้นค่ะทำให้เด็กรู้จักรับผิดชอบมีความสามัคคีกันหวงแหนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแค่นี้ก็คือภูมิใจผมอยู่ในมูลนิธิรากแก้วผมได้ไปลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่งลึกบางคลอยค่อนข้างบ่อยCU Talent เนี่ยเป็นโครงการของจุฬาที่เฟ้นหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเขาอยากให้เด็กเห็นมิติในอีกมิตินึงที่เขาไม่เคยเห็นอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเขาควรจะแบ่งปันหรือควรจะช่วยเหลือสังคมยังไงจริงๆตอนแรกเลยเขาไม่คุยกับหนูเลยไม่คุยกับเด็กนิสิตที่เข้าไปเหมือนกับว่าเขามองว่าเหมือนเฉยๆทำงานไม่สนใจเราเลยค่ะแต่เราก็พยายามคุยกับพี่อสพที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับเขาที่แบบเราก็ถามเขาก่อนทำไมเขาถึงไม่พูดทำไมอ๋อพูดคนละภาษากันเขาไม่เข้าใจก็แบบให้พี่อสพช่วยพูดเป็นภาษาเขาเงี้ยค่ะพอเราเริ่มสนใจเขามากๆเขาก็หันมาคุยกับเราเงี้ยค่ะเขาให้เราขึ้นไปดูว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดอ่ะมันคืออะไรกันแน่โดยส่วนมากเนี้ยถ้าเกิดเวลาเราแบบทำค่ายอาสาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแค่แบบคิดว่าเออเนี่ยเราแบบไปสร้างบ้านนะไปสร้างโรงเรียนให้เขานะโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการหรือเปล่าได้เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นได้เหมือนแบบเปิดโลกนอกตำราอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอามาประยุกต์ได้ตลอดค่ะเพียงแค่ว่าตัวพวกเราเนี่ยใส่ใจที่จะแบบเปิดรับมันหรือเปล่าอยากให้แบบทุกคนได้มาลองสัมผัสดูจริงๆว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรชีวิตมีอะไรมากกว่านั้นThank you.
บางชุมชนของจังหวัดยะลานั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเราก็ลงไปสำรวจดูว่าเมื่อเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นี่สภาพภูมิสังคมของเขาเป็นยังไงชุมชนที่นั่นอาชีพหลักของเขาก็คือทำสวนยางซึ่งเขาจะต้องกรีดยางในเวลากลางคืนเขาจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉายที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ก็หมดไปแต่ปรากฏว่าในพื้นที่ของเขาทรัพยากรตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของแหล่งน้ำน้ำนี่จะไหลอยู่เกือบตลอดทั้งปีประกอบกับในขณะนั้นนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ได้ทำงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอยู่นะฮะจากการที่ได้ทดลองดูแล้วก็เลือกกลุ่มพื้นที่ตรงนี้ไปลงพื้นที่ดูแล้วก็ลองทำดูปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้ดีขึ้นตรงที่ว่าถ่านก็สามารถชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้การลงทุนก็ลงทุนครั้งเดียวจะใช้ได้ยาวคุณภาพชีวิตของชาวบ้านก็ดีขึ้นในเวลากลางคืนก็มีแสงสว่างสมาชิกครอบครัวก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อ่านหนังสือเรียนหนังสือทำการบ้านแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมได้มากขึ้นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติชาวบ้านเริ่มมีจิตสำนึกว่าเขาจะต้องดูแลทรัพยากรตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าทรัพยากรตรงนี้สูญเสียไปสิ่งแวดล้อมสูญเสียไปแหล่งน้ำของเขาก็คงจะหายไปด้วยฉะนั้นแหล่งน้ำจะอยู่อย่างยั่งยืนได้คุณก็ต้องดูแลในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ทางอ้อมด้วยมันจะตอบโจทย์ของรากแก้วตรงว่าในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรากแก้วถ้าขยายไปสาขาอื่นได้หมายถึงว่านักเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้นก็จะขยายไปด้วยกันเป็นการสัมผัสชีวิตจริงๆนะมันก็เหมือนกับเป็นการจำลองสังคมที่คุณจะต้องเจอจริงๆในอนาคตมันเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ค่ะที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทำเพื่อแผ่นดินเกิดเห็นคนอื่นเขาพัฒนาไปพร้อมกับตัวเราเนี่ยมันเป็นภาพที่มันมีความสุขอะค่ะเราได้ให้คนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อะ